ไปติดตามเยาวชนที่อำเภอและแม่จังหวัดชุมพรที่มาร่วมกันเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านปูเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศในท้องทะเลให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดชุมพรค่ะเยาวชนจากหลายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกำลังร่วมกันสร้างบ้านปูโดยใช้ทางมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในชุมชนมาผูกมัดรวมกันนำไปวางบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อไว้เป็นแหล่งอนุบาลให้สัตว์น้ำวัยอ่อนชนิดต่างๆพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศในท้องทะเลธนาคารปูของชุมชนบ้านหนองบัวอำเภอละแมจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปูและสัตว์น้ำโดยนำแม่ปูที่มีไข่แก่มาฝากเพาะเลี้ยงที่ธนาคารปูก่อนที่จะปล่อยลงบ้านปูที่สร้างไว้โดยครั้งนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กเยาวชนในชุมชนตนเองให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรในพื้นที่ผมได้ความรู้กับจากที่นี่จะเอาไปพัฒนาที่เราไม่ให้น่าอยู่ครับเช่นเขาให้ชักชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนปลูกต้นไม้ช่วยกันเก็บขยะในน้ำไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการมาร่วมกันทำกิจกรรมของเยาวชนอำเภอละแมจังหวัดชุมพรในครั้งนี้นอกจากที่จะมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องทะเลแล้วยังทำให้หลายคนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญในการรักษาทรัพยากรที่พวกเขาได้ร่วมกันใช้สอยซึ่งถ้าหากไม่ช่วยกันรักษาวันหนึ่งทรัพยากรเหล่านี้อาจจะหมดลงไปก็ได้สนั่นกลับดีถ่ายภาพธิตารัตน์เศรษฐพิสิทธิ์นักข่าวพลเมืองจังหวัดชุมพรรายงาน